สถานการณ์จนถึงขณะนี้ภาพรวมสำหรับโควิด -19 กำลังระบาดอย่างหนักและไม่มีแนวโน้มจะลดลงสถานการณ์จะเห็นชัดเจนว่าจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นตอนนี้อินเดียก็มีการพบจะมีการเปิดตัววัคซีนนะครับในราวเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะเปิดวัคซีนของอินเดียในแดนพารตะขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ภาพรวมโควิด -19 ยังคงจะอยู่ต่อกับเราต่อไปอีกนานแสนนานเลยนะครับจนกว่าจะมีวัคซีนนั่นหมายความว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองจะเห็นบวกเห็นลบต้องเกิดขึ้นวันที่3นะครับพฤศจิกายนพุทธศักราช2563หลังจากอะไรการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั่นหมายความว่าสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะตกต่ำอย่างต่อเนื่องเพราะโดยส่วนใหญ่ทั่วโลกยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ได้สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะครับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องราวของการต่างประเทศมาดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะครับว่าการต่างประเทศมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างอิหร่านยืนยันเกิดเหตุการณ์ลึกลับสร้างความเสียหายในโรงงานนิวเคลียร์จริงนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเกิดเหตุความเสียหายเกิดขึ้นที่อาคารที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างภายในโรงงานนิวเคลียร์อิหร่านนะครับที่นาธานส์นะครับหลังจากที่กรุงเตหะรานทางใต้ราว250กิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นแหล่งนะครับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมขนาดใหญ่ของประเทศนะครับหลังเกิดเหตุไม่พบการสูญเสียอิหร่านชี้แจงนะครับไม่ต้องวิตกถึงสารเคมีกัมมันตรังสีนะครับที่จะรั่วไหลนะครับสู่ภายนอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่อิหร่านประกาศออกหมายจับทรัมป์แล้วก็ส่งให้อินเตอร์โพลนะครับที่จะดำเนินคดีจับกลุ่มทรัมป์นะครับในข้อหาฆ่าผู้บัญชาการนะครับทหารของเขานะซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษกรีซนะครับในขณะที่ทรัมป์จะไปฉลองวันชาติที่รัฐเมอร์แกนนะครับคนนับพันคนไม่สนการติดเชื้อโควิด-19 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเริ่มโปรแกรมการฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกา4กรกฎาคมด้วยทริปไปเยือนอนุสรณ์นะครับสถานก็คือวันนี้ฮะเริ่มทำการเดินสายแล้วนะครับบริเวณสถานะแห่งชาตินะครับเขาลัชมอนแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับการรวมตัวของคนหมู่มากระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19ที่มีเสียงวิจารณ์กันอย่างมากจากคนพื้นเมืองซึ่งระบาดหนักนะครับในสหรัฐอเมริกาในขณะที่ประธานาธิบดีบราซิลวีโต้กฎหมายบังคับสวมหน้ากากป้องกันโควิด-19นะครับแม้จะสวมแม้จะมีคนตายแล้วถึง 60,000 รายนะครับสำนักข่าว BBC รายงานว่าประธานาธิบดีอาดีโบโนซาโบโซนารูนะครับแห่งบราซิลนะครับอนุมัติกฎหมายที่บังคับให้สวมหน้ากากในที่สาธารณะระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่แต่กลับใช้สิทธิ์ยับยั้งหรือวีโต้สำหรับการบังคับใช้ตามร้านค้าโบสถ์และโรงเรียนต่างๆทั้งที่เวลานี้ประเทศของเขามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เกือบ 1.5 ล้านคนเสียชีวิตถึง 63,000 คนนะครับนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในบราซิลนะครับในขณะที่ญี่ปุ่นมีการอพยพประชาชนกว่า 75,000 รายนะครับหนีน้ำท่วมดินถล่มบนเกาะคิวซูนะครับสูญหายไป13รายสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าทางการญี่ปุ่นสั่งอพยพประชาชนราว 75,000 รายนะครับหลังจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ในหลายเมืองภาคตะวันตกเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มเบื้องต้นมีรายงานผู้สูญหายอย่างน้อย13รายสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักขั้นสูงในจังหวัดคุมาโมโตะนะครับและคาโกชิมะของเกาะคิวชูนะครับขณะที่สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเผยภาพนะครับแม่น้ำเอ่อล้นริมตลิ่งไหลเข้าท่วมลานจอดรถและมีภาพรายงานสะพานขาดหลายจุดด้วยนะครับในขณะที่สถานีโทรทัศน์ NHK รายงานว่าหน่วยกู้ภัยเร่งค้นหาชาวบ้าน3คนในจังหวัดคุมาโมโตะที่ถูกดินถล่มมาทับที่บ้านนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจีนเพิ่งเกิดเหมืองถล่มขึ้นมานะครับญี่ปุ่น
น้ำท่วมฉับพลันขึ้นมาไทยก็เพิ่งน้ำท่วมฉับพลันมาหมาดๆในขณะที่ทรัมป์งานปราศรัยวันชาติที่เขาลัชมอร์จวกม็อบฝ่ายซ้ายปั้นรูปปั้นทำลายประวัติศาสตร์ของอเมริกันนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐอเมริกาขึ้นเวทีปราศรัยต่อผู้สนับสนุนหลายพันคนที่อนุสาวรีย์สถานแห่งชาติเขารัชมอร์นะครับในรัฐเซาดาโกตานะครับโดยประนามพวกม็อบครั่งที่ลื้อถอนรูปปั้นผู้นำนะครับฝ่ายสมาพันธ์รัฐและบุคคลต่างๆว่ามีเจตนาทำลายประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันไวรัสโควิด-19 ก็เริ่มจู่โจมคนใกล้ชิดทรัมป์โดยมีรายงานว่าคิมเบอรี่นะครับเจ้าที่อาวุโสทีมหาเสียงของทรัมป์ซึ่งเป็นแฟนสาวรุ่นพี่ของโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ถูกตรวจพบว่าติดโควิด-19 ก่อนที่จะเกิดการประสายเกิดขึ้นนะครับส่วนตัวทรัมป์จูเนียร์เองก็มีผลตรวจเป็นลบนะครับกิจกรรมการหาเสียงมีผู้สนับสนุนของทรัมป์ราวประมาณ 7,500 คนฮะที่มาร่วมรับฟังก็แน่นอัศจรรย์นะครับหลายคนไม่ได้สวมหน้ากากทรัมป์ซึ่งยืนอยู่เบื้องหลังปฏิบัติกรรมรูปสลักนะครับใบหน้าอดีตผู้นำสหรัฐอเมริกา4คนเตือนว่าการประท้วงต่อต้านความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติกำลังบั่นทอนรากฐานของระบบการเมืองของอเมริกันนะครับนี่ก็ทรัมป์เดินหน้าหาเสียงอย่างผมเรียนไว้หลักที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมุ่งหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นสำคัญเป็นยุทธศาสตร์หลักและอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่โควิดระบาดก็มุ่งหน้านะครับเข้าสู่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญในขณะที่เผาไม่เหลืองซากนะครับลูกจ้างกงสุลซาอุดิอาระเบียแฉถูกสั่งให้จุดไฟเผาอบนะฮะภายหลังจามานคาช็อกซี่นะครับเข้าไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าลูกจ้างกงสุลของซาอุดิอาระเบียในนครอิสตันบูลนะครับให้การต่อศาลตุรกีบอกว่าเขาถูกสั่งให้ไปจุดเตาอบภายหลังจากที่จามานคาช็อกสกี้นะครับคอร์มิชวอชิงตันโพสต์ที่ถูกสายลับซาอุดิอาระเบียสังหารโหดเดินทางเข้าไปยังสถานทูตญี่ปุ่นได้เพียงสถานกงสุลฮะได้เพียงไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับเซกีเดมีช่างเทคนิคชาวตุรกีที่ทำงานให้กับสถานทูตซาอุดิอาระเบียถูกเรียกให้การต่อศาลซึ่งเปิดการไต่สวนหลังจากจำเลยในคดีเจ้าที่ซาอุดิอาระเบียจำนวน20คนร่วมกันสังหารจามานคาช็อกสกี้ซึ่งถือว่าเป็นคดีดังที่ทำให้ภาพลักษณ์ของเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียนั้นแปดเปื้อนนะครับเดมีเล่าว่าเขาถูกเรียกให้เข้าไปที่บ้านพักของกงสุลซาอุเพียงไม่นานนะครับหลังจากที่คาช็อกสกี้เข้าไปยังสถานทูตสถานกงสุลนะเพื่อทำเรื่องจดทะเบียนสมรสนะครับกับแฟนสาวชาวตุรกีที่นั่นมีคนอยู่ประมาณ 5-6 คนพวกเขาให้ผมนะจุดเตาเผาและดูเหมือนว่าพวกเขากำลังตกใจอะไรบางอย่างนะครับเขายังบอกอีกว่าเขาเห็นเนื้อเสียบไม้จำนวนมากและสังเกตเห็นว่าแผ่นหินอ่อนบริเวณเตาอบมีสีสันเปลี่ยนไปเหมือนถูกล้างด้วยสารเคมีนะครับจามานคาช็อกสกี้หายตัวไปอย่างลึกลับหลังจากเข้าไปยังกงสุลนครอิสตันบูลนะครับเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2018นะครับรัฐบาลตะวันตกบางชาติรวมถึงสำนักข่าวกรองกลางของสหรัฐอเมริกาหรือ CIA เชื่อว่าเจ้าชายมูฮัมหมัดทรงเป็นผู้ออกคำสั่งกำจัดกะจามานคาช็อกสกี้ซึ่งเป็นนักวิจารณ์ราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียตัวยงในขณะที่เจ้าที่ซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าเจ้าชายไม่ทรงรู้เห็นเรื่องที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นฝ่ายต่อต้านชาติก็โดนเล่นในขณะที่สหรัฐอเมริกาติดเชื้อโควิด-19 ทุบสถิติใน7รัฐด้านไมอามี่ประกาศเคอร์ฟิวสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกาพุ่งทะลุสถิติในรัฐอาลิแบร์นะครับและก็อีก6รัฐทั่วสหรัฐอเมริกาขณะที่ไมอามี่ซึ่งมีประชากรหนาแน่นที่สุดในรัฐฟลอริดานะครับตัดสินใจประกาศเคอร์ฟิวเพื่อยับยั้งการระบาดก่อนจะถึงสุดสัปดาห์นะครับขณะที่อาคันซอบังคับประชาชนสวมหน้ากากในที่สาธารณะนะครับผู้ติดเชื้อก็ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นทั้งนอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนาเทนเนสซีนะครับแล้วก็
อเลสก้านะครับแล้วก็มิสซูรีแล้วก็ไดฮาโอแล้วก็อลาบามานะครับต่างมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการส่วนที่เท็กซัสมีผู้ป่วยนะครับรักษาตัวที่โรงพยาบาลทุบสถิติใหม่ถึงขั้นมีแพทย์คนหนึ่งออกมาเรียกร้องให้ทางการสั่งล็อกดาวน์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อสกัดโควิด-19 ให้อยู่หมัดยอดผู้ติดเชื้อก็ปรากฏว่าทะลุ 53,483 รายนะครับลบลงเพียง 55,405 นะครับก็เมื่อ1วันก่อนก็ตอนนี้ก็ทุบสถิติไปแล้วฮะล่าสุดก็มีรายงานว่าทุบสถิติไปแล้วนะครับขณะที่โควิด-19 ทั่วโลกตอนนี้ทะลุ11ล้านคนไปแล้วนะครับก็คน7เดือนเนี่ยกล้าชีวิตคนไปกว่า 500,000 รายสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ปรากฏว่าเกิน11ล้านคนแล้วนะครับจากการนับของรอยเตอร์นะครับก้าวข้ามหลักชัยอันน่าเศร้าในการแพร่ระบาดที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปทั่วโลกแล้วนะครับกว่าครึ่งล้านในระยะเวลาเพียง7เดือนข้อมูลดังกล่าวทำให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีจำนวนมากกว่าอาการที่รุนแรงไข้หวัดตามฤดูกาลในแต่ละปีกว่า2เท่าจากคำยืนยันขององค์การอนามัยโลกนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทึ่งทะลุไปตอนนี้11ล้านกว่าแล้วเนี่ยเกิดขึ้นในขณะที่หลายประเทศนะครับได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงนะกำลังผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่บังคับใช้เพื่อแพร่ระบาดป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 บางประเทศต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดรอบใหม่นะครับจนทำให้เจ้าที่ต้องกลับคืนสถานะล็อกดาวน์บางส่วนในสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอาจเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำๆจนกว่าจะเข้าสู่ปี2021นะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยภาพรวมในเชิงการวิเคราะห์สถานการณ์โควิด-19 กำลังหนักขึ้นนะครับในระลอกที่2หลังจากวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563ไปต้นมาในเชิงการสังเคราะห์ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับว่าตั้งแต่วันที่10 25เมษายน16ถึง25เมษายนพฤษภา2563นะครับโควิด-19 จะมีโอกาสพุ่งสูงขึ้นถึง9ถึง10ล้านคนทะลุเลยนะครับโดยประมาณนี้ปรากฏว่าจะหนักขึ้นวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2563ปรากฏว่าวันนี้เริ่มต้นวันที่1ปุ๊บตั้งแต่ที่1ไปต้นมาเนี่ยนะฮะกรกฎาคมไปต้นมาโควิด-19 ทะลุ10ล้านจาก10ล้านขึ้น11ล้าน11ล้านตอนนี้กำลังจะเข้าสู่12ล้านนั่นหมายความว่าโควิด-19 ตอนนี้ระบาดมากกว่าเดิมถึง11เท่าตัวแล้วนะครับผมเคยเรียนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป้าหมายสูงสุดในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยมีวัฒนธรรมที่สำคัญคือ American First หรือ American ต้องมาก่อนนะครับมี3ยุทธการสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธนะครับเป็นเรื่องของมหาอำนาจที่เอาเรื่องไวรัสมาทำการต่อสู้กันนะครับเมื่อก่อนนี้ทำการต่อสู้กันล่าสุดก็เรื่องของโลกสานะครับมีการใช้สงครามอาวุธเพื่อต้องการที่จะขายยาให้ได้มากที่สุดสถานการณ์จนถึงกรณีภาพรวมสำหรับโควิด-19 กำลังระบาดอย่างหนักและไม่มีแนวโน้มจะลดลงสถานการณ์จะเห็นชัดเจนว่าจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นตอนนี้อินเดียก็มีการพบจะมีการเปิดตัววัคซีนนะครับในราวเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะเปิดวัคซีนของอินเดียในแดนพรตะขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ภาพรวมโควิด-19 ยังคงจะอยู่ตกเราต่อไปอีกนานแสนนานเลยนะครับจนกว่าจะมีวัคซีนนั่นหมายความว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองจะเห็นบวกเห็นลบต้องเกิดขึ้นวันที่3นะครับพฤศจิกายนพุทธศักราช2563หลังจากอะไรการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั่นหมายความว่าสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะตกต่ำอย่างต่อเนื่องเพราะโดยส่วนใหญ่ทั่วโลกยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ได้มีเพียง14ประเทศเท่านั้นที่สามารถควบคุมได้และไทยเป็นอันดับที่1ของโลกนะครับส่วนที่เหลือ100กว่าประเทศเนี่ยไม่สามารถควบคุมโควิด-19 ได้และกำลังเป็นอันตรายนะครับหนักถึงหนักมากนะครับเรียกว่าวิกฤตที่สุดแล้วก็อันตรายที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นมาหนักกว่าเฟส1ด้วยซ้ำไปนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะทั้งพ่อทั้งแม่ของพี่
สอนพี่มาว่าเกิดเป็นเจ้าต้องรับใช้ประชาชนพี่ก็อยู่เพื่องานนั้นแหละอะไรที่จะช่วยให้คนไทยทุกข์น้อยลงพี่ก็จะทำให้ทุกท้องช่อง